ห้องพักสุดเอ็กซ์คลูซีฟติดชายหาดเพื่อเติมพลังในวันหยุดให้เสียงลมและทิวทะเลดีลีทเรื่องแย่ๆออกจากสมองต่อด้วยจิบกาแฟบางๆกับคาเฟ่ยอดฮิตไหนๆก็มาทะเลจะพลาดซีฟู้ดไปได้ไงเนี่ยหมึกไข่คำโตฟินครับและถนนที่สวยที่สุดล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลฟินฟินปิดท้ายด้วยคาเฟ่ลึกลับที่คงความคลาสสิกของยุคโกลังวังพี่จอดมาก่อนทำงานอะไรครับพี่จอดก่อนที่จะมาเปิดร้านกาแฟทีมเป็นทนายความครับผมเป็นทนายความนะครับทุกคนกับทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชราชไปหาที่ถ่ายรูปกันฮะได้เวลาเดินทางกันแล้วครับกับทริปนี้เราอยากพักผ่อนคลายแบบสบายๆแต่ขอเห็นแสงอาทิตย์ตกดินและมีลมทะเลเบาๆจึงเลือกไปพักที่อำเภอขนอมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอขนอมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวในอำเภอขนอมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารซีฟู้ดจุดถ่ายรูปและคาเฟ่ยอดนิยมที่ทุกคนใครๆต่างมาก็ต้องแวะไปดูกันครับว่าจะเป็นที่ไหนแต่ตอนนี้เราขอพักกับห้องสบายๆกันก่อนนะครับณโรงแรม XC ขนอมรีสอร์ทไปดูบรรยากาศกัน XC ขนอมรีสอร์ทซึ่งตอบโจทย์เราที่สุดเพราะติดชายหาดและเรียบหรูมากๆมีอ่างแช่น้ำดูพระอาทิตย์ตกแบบฟินๆแต่ระหว่างวันไปหาคาเฟ่ยอดฮิตกันดีกว่าเราเลือกไปที่ลูก้าคาเฟ่ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งเลยที่คนมาเที่ยวและถ่ายรูปเยอะมากในยุคนี้เราก็มานั่งอยู่ด้านหน้าของลูก้านะครับทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นริมทะเลนะครับวันนี้ก็คลื่นก็แรงมากนะครับลมก็แรงนะครับฝนก็ตกบ้างแรงบ้างนะครับทุกคนเราสั่งมาที่อันนี้เมนูอะไรครับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะฮะส่วนนี้ก็เป็นอเมริกาโน่คั่วกลางนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดคือถนนสายนี้เขียวชอุ่มล้อมไปด้วยทะเลและภูเขาบรรยากาศร่มรื่นมากๆตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเส้นเขาพลายดำนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับผมซึ่งถนนเส้นนี้มันก็สวยนะมองจากวินโดว์ด้านบนนะครับสวยมากนะครับผมถนนเส้นนี้นะครับจะถ่ายรูปถ่ายได้นะครับแต่ต้องระวังรถมาหน่อยนะครับเพราะว่ารถก็ผ่านบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรากลับไปที่พักกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงมาที่ล่างของโรงแรมแล้วนะครับเพื่อจะไปหาจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันเป็นโรงแรมติดริมชายหาดนะครับทุกคนเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกเลยแต่ก่อนจะไปดูพระอาทิตย์ตกเราไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าพร้อมไหมจ๊ะพร้อมจ้ะต้องบอกว่านอกจากความเอ็กซ์คลูซีฟแล้วที่นี่ยังมีจุดสถานที่ถ่ายรูปสวยอีกด้วยกับแสงในช่วงเย็นที่ไม่ได้ร้อนมากเลยก็จะให้มูดสดใสหน่อยๆนะครับสมกับการซื้อความสุขของเราจริงๆไปชมรูปสวยๆกันครับก็ตามสไตล์แหละครับเราถ่ายรูปกันเยอะมากถ่
่ายจนเพลินจนลืมดูพระอาทิตย์ตกแต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละครับเมื่อได้อยู่ในที่ที่บรรยากาศดีๆแบบนี้เพียงแค่นั่งฟังเสียงคลื่นฟังเสียงลมนั่งดูพระอาทิตย์ตกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับอันนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะค่ำแล้วนะครับทุกคนเราไปหาอาหารซีฟู้ดจุกๆกินกันดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็บริเวณที่เราพักเนี่ยมีประมาณกี่ร้านนะครับ2ร้านนะครับเราก็ลังเลนะครับว่าจะเป็นร้านอาขนมซีฟู้ดหรือว่าขนมซีฟู้ดนะครับซึ่งโซนที่เราพักก็รายล้อมไปด้วยร้านอาหารซีฟู้ดเลยซึ่งเลือกยากมากๆเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้ก็ประกอบอาชีพประมงแน่นอนอาหารซีฟู้ดของเราต้องสดและสะอาดและแล้วนะครับเราก็ได้ร้านแล้วนะครับคือร้านขนมซีฟู้ดสาขาหนึ่งนะครับตอนนี้เมนูก็ได้สั่งไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างนะครับทุกคนบรรยากาศดีไหมครับคนก็ไม่แน่นมากนะครับบรรยากาศดีนะครับและอาหารของเราก็มาครบแล้วนะครับผมไหนครับกันไปปั๊มไหมตอนนี้เราได้ยกทะเลเอาไว้ที่พวกเราแล้วนะครับทุกคนผมจะไม่รีรอแล้วนะครับเพื่อนขอชิมก่อนได้ไหมครับปึกไข่ข้างโต๊ะฟินไหมครับกับ Day 2 คลิปขนมของเรานะครับผมวันนี้เราจะไปในเมืองท่าศาลานะครับเพราะว่ามี1คาเฟ่ที่คนสุดคูเข้าไปกันนะครับผมไปดูว่าคาเฟ่อะไรกันบอกเลยนะครับผมต้องติดตามสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกครับครับผมและเส้นทางการเดินทางเข้าเมืองท่าศาลาเราจะต้องเดินทางผ่านถนนสายขนมซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะแวะชมวิวถนนสายนี้อีกซึ่งจะผ่านกี่ครั้งก็ยังตราตรึงเสมอและแล้วเราก็มาถึงกับคาเฟ่สุดเฟี้ยวของคนชอบทำทรงบรรยากาศร้านให้อารมณ์อย่างกับอยู่ยุคสมัยโกลังวังเลยทีเดียวเชียวกับร้านที่มีชื่อว่าโอท่าท่าศาลาครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โอท่าท่าศาลานะครับผมซึ่งเป็นคาเฟ่เล็กๆคลาสสิกมากนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมพี่จอร์ดนะฮะจะเป็นบาริต้านะฮะจะเปิดมาให้เราดูคลังสมบัติของพี่จอร์ดนะฮะไปดูกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่จอร์ดนะครับผมเจ้าของร้านกาแฟโอทาวท่าศาลานะครับพี่จอร์ดเปิดร้านมานานแล้วยังครับเปิดมาตอนนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าครับเกือบ2ปีแล้วปีใหม่นี้จะครบ2ปีครับพี่เจ้าได้แรงบันดาลใจอะไรในการเปิดร้านกาแฟครับแรงบันดาลใจเหรอไม่ได้มีแรงบันดาลใจแต่มันเป็นความคิดตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งอาจจะอยากมีร้านแบบไม่ใช่ว่าเชิงร้านกาแฟนะเชิงแบบเนี้ยเหมือนมีที่ส่วนตัวเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวไว้สำหรับตัวเองแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เปิดมาก็เลยมาเป็นร้านกาแฟแล้วก็เผื่อได้มีคนมามีลูกค้าได้เป็นอาชีพด้วยก็คิดไว้แต่คือเหมือนว่าเราคิดว่าได้เปิดไว้เหมือน
ตอบสนองตัวเองมากกว่าสนองนี้ตัวเองนะใช่ผลการตอบรับดีไหมครับพี่จอนในการเปิดร้านโอเคครับถือว่าโอเคครับถือว่าดีครับถือว่าโอเคถือว่าเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับพี่จอนเมื่อก่อนทำงานอะไรครับพี่จอนก่อนที่จะมาเปิดร้านกาแฟทีเป็นทนายความครับผมเป็นทนายความนะครับทุกคนทนายความแล้วจุดเปลี่ยนจุดผันทำไมถึงมาเป็นบาริสต้าครับพี่จอนที่จริงมันก็เนี่ยก็เหมือนที่คิดว่าคือเราคิดว่าเราอยากทำร้านมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยตั้งแต่นานๆแล้วคิดว่าจะมีแต่ว่าตอนนี้พออายุมันเริ่มพี่ก็หลัก4และ40แล้วครับผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้จะไปทำตอน50มันก็ไม่ใช่แล้วเหมือนเหลือเวลาที่จะเราใช้ชีวิตแบบนี้อีกไม่นานแล้วก็เลยคิดทำเริ่มทำขึ้นก็เลยได้ใช้ในช่วงเวลาที่ว่าที่อาจจะไม่แก่ไปอ่ะได้ใช้ชีวิตตรงนี้ให้มันโอเคจะไปทำตอน50 60มันเราทำแบบนี้ว่ามันไม่โอเคแล้วเราต้องไปใช้ชีวิตแบบนี้ประมาณนั้นพี่จอร์ดนะครับผมเป็นสายในการรับของเก่ารถเก่าทุกคนดูสิครับในห้องนี้พี่จอร์ดเปิดมาให้ชมนะครับมีทั้งรถโบราณนะฮะ SR แล้วก็คันนี้ก็ยุคสรพงษ์ใช่ครับเล่งหนังไทยก่อนพระเอกหนังไทยทุกคนต้องรู้จักนะฮะกับคันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จอร์ดพาไปชมสมบัติของพี่จอร์ดดีกว่าครับไปครับทุกคนพี่จอร์ดนำเสนอคันไหนก่อนดีครับพี่จอร์ดครับคันนี้ครับเป็นยามาฮ่า DT 100ครับเป็นตัว 100cc จะเป็นโชคคู่ 100cc ยุคนี้เป็นตัวแรกของยามาฮ่า DT หลังจากนั้นมันจะมีตัว125จะเป็นโชคมันจะมีโชคกลางแล้วเขาเรียกมันเป็นมีโชคเดียวเป็นโชคเดียวอันนี้เป็นตัวแรกของยามาฮ่า DT มันเขาเรียกรถมันมีหลายชื่ออันนี้รถ Enduro รถวีบากรถเขาเรียกหมาโย่งอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนมันที่มีรถแบบนี้ก็ไว้สำหรับคนที่ใช้ขับไปภูเขาแล้วเนี้ยเมื่อก่อนถนนมันไม่ค่อยสะดวกสบายเราใช้รถแบบนี้มันจะขับง่ายในการแบบสัญจรไปมาก็เลยเป็นรถแบบนี้ขึ้นมาแต่ที่เป็นที่รู้จักก็คือจากหนังใช่ไหมครับพี่จอร์ดจากหนังเมื่อก่อนหนังเมื่อก่อนก็พระเอกหนังไทยจะขับรุ่นนี้นะครับสรพงษ์เนี่ยปั่นมีทันทีถูกครับผมต่อมาคันนี้นะครับพี่จอร์ดคันนี้เป็น SR 400 SR 400จะเป็นรถของมาจากประเทศญี่ปุ่นอยู่กำเนิดมาครับเป็นรถญี่ปุ่นคันนี้จะไม่มีสตาร์ทมือเป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวเป็นสูบเดียวลักษณะพิเศษของมันคือเป็นรถสูบเดียว 400cc มันก็เลยมีความแตกต่างแล้วก็มันจะแตกจากแตกต่างจากรถอื่นๆเขาก็เลยนิยมกันในกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มแบบวัยรุ่นทำทรงแบบพวกอยากเท่อะไรนี่เพิ่งเริ่มก็เมื่อก่อนพี่ก็เห็นก็สวยดีก็เลยชอบก็เลยซื้อมาก็เลยซื้อมาขับอันนี้เขาเรียกว่าทรงลุงใช่ไหมพี่จอนไอ้ทรงนี้พี่จะทำเป็นทรงลุงอันนี้มันจะไม่เดิมๆแล้วอันนี้จะทรงลุงต้อมใหม่ใช่ไหมเอามาแต่งบ้างใส่แฮนด์นู่นนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าทรงลุงสวยมากครับทุกคนเท่มากนี่ก็จะเป็นแบบว่าของเก่าของวินเทจนะครับว่าจะมีพิมพ์ดีอันนี้เป็นทีวียุคเก่าเลยทีวียุคเก่าครับทีวียุคเก่าครับก็เจออะไรเก่าๆก็เก็บไว้ครับมีอะไรที่แบบเราคิดว่ามันเก่าแล้วมันถึงยุคที่เราชอบแล้วคิดว่ามันอนาคตมันไม่มีแล้วก็เก็บไว้ดูมันจะเป็นสตอรี่ประมาณนี้เก็บไว้ซื้อบ้างขอไว้บ้างประมาณนี้อันไหนถูกก็เราก็ซื้อไว้แต่ถ้าเกินกำลังเราก็ไม่เก็บแล้วเก็บเฉพาะที่ว่ามันประมาณนั้นไม่ได้แบบต้องเก็บทุกอย่างหรือว่าลึกอะไรประมาณนั้นครับวันนี้ผมเพิ่งสังเกตได้นะครับทุกคนว่าพี่จอร์ดจะเป็นทนายความนะเนื่องจากมีตาช่างอยู่ด้านหลังใช่ใช่ครับตาช่างที่ถูกรักด้วยนะครับใช่ใช่ครับไม่ตรงแทบพี่จอร์ดตรงตรงรักเลยปัจจุบันที่พี่จอร์ดยังว่าความบ้างนี้ครับปัจจุบันหลังจากเราทำร้านกาแฟพี่ไม่ได้รับว่าความแล้วแต่ก็มีปรึกษาบ้างครับปรึกษาก็ถ้าเกิดมีใครต้องการมีเคสจะต้องไปทำงานพี่ก็มีรุ่นน้องให้เขาดูแลให้ส่งให้น้องไปทำแทนครับนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในตัวตนของพี่จอร์ดนะครับแล้วก็อยากมาเที่ยวอยากมาดื่มด่ำบรรยากาศโอทาวท่าศาลานะครับผมก็มาแวะเที่ยวมาพูดคุยกับพี่จอร์ดได้หรือว่าชอบในรถเก่าก็มาขอพี่จอร์ดชมได้มาขอชมได้ได้ได้ครับเดี๋ยวโซนนี้จะเปิดให้หลังจะมีให้มานั่งได้ครับมานี่แหละก็มานั่งมีกิจกรรมอะไรทำกันในโซนนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จอร์ดมากนะครับที่เปิดห้องรับให้เรามาดู คือผมแค่แบบมากินกาแฟนะครับทุกคนเพราะว่าเคยเห็นพี่จอร์ดในเฟซแบบชอบสไตล์ร้านพี่จอร์ดมากอยู่วันนี้ได้มาเจอฟังสมบัติของพี่จอร์ดวันนี้ต้องขอบคุณพี่จอร์ดมากนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเป็นร้านที่ถูกจริตผมมากๆได้ชมรถที่ชอบกับทริปนี้โคตรมันเลยล่ะครับได้ออกมาเจอผู้คนใหม่ๆบ้างสังคมใหม่ๆบ้างบางทีมันก็เกิดความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว
กับทริปนี้เอโอ